0ถึง100 normal mode นะครับ3 2 1ไปในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100นะครับจากที่ผมได้ถามทางทีม Product ของ Honda เขาเคลมตัวเลขไว้ครับว่าอยู่ที่ 10.8 วินาทีซึ่งตัวเลขนี้จะเท่ากันทั้งโหมด Normal และ Sport จากที่ผมได้ลองทดสอบกับตัวเองครับซึ่งมีการทดสอบด้วยกัน2รอบก็คือรอบแรกเป็น Normal Mode นะครับแล้วก็นั่งด้วยกัน2คนมีเป้อีก2ใบครับผมได้ตัวเลข 10.01 วินาทีกับอีกครั้งหนึ่งครับผมปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ขับโดยสารคนเดียวเลยครับมีเป้อีก1ใบได้ตัวเลขเร็วขึ้นมาอีกครับอยู่ที่ 9.11 วินาทีก็ต้องถือว่าตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าขับบนถนนจริงสามารถทำตัวเลขได้เร็วกว่าที่ Honda เคลมเอาไว้ครับโดยหมายเหตุตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือตัวเลขตรงนี้เนี่ยผมวัดจากตัวหน้าจอแดชบอร์ดเพราะว่าไม่มีเครื่องมือในการจับ GPS จริงๆครับนะจุดนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปทดสอบตั้งแต่อัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดนะครับผมก็ได้นำขึ้นไว้เมื่อคลิปที่แล้วยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนได้เลยสำหรับตัวรีวิว All New HR-V EHEV รุ่น RS นี่นะครับทางผมจะรีบมานำเสนอคลิปโดยเร็วครับยังไงก็ขอคุณผู้ชมทุกคนครับฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับที่ช่องพล Triple P นี้ฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ผมพลพันทิพย์การาดก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ